ังหวัดลพบุรีออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลประจำปี2567รายได้จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายมหาราชอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยนางสุวจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีเป็นประธานหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดลพบุรีประจำปี2567โดยมีส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานการออกสลากด้วยวิธีการหมุนวงล้อจากเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการโดยรางวัลที่1มี1รางวัลรถยนต์ Toyota Yaris Cross HEV Premium จำนวน1คันและรางวัลที่2มี4รางวัลเป็นรถจักรยานยนต์และรางวัลที่9เลขท้าย3ตัวหมุน1ครั้งมูลค่าไม่เกิน500บาทจำนวน60รางวัลทั้งนี้สามารถตรวจผลรางวัลสลากกาชาดได้ที่เว็บไซต์ของจังหวัดลพบุรีเว็บไซต์บริหารกิจการเหล่ากาชาด Facebook จังหวัดลพบุรี Facebook เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีและสามารถตรวจเช็คผลรางวัลได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีโทรศัพท์หมายเลข0367700007ซึ่งสามารถรับรางวัลได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีจนถึงวันที่25เมษายน2567โดยนำสลากกาชาดฉบับจริงพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาขอรับรางวัลตามวันและเวลาราชการรายได้จากการนำจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลในครั้งนี้จะได้นำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีที่ได้รับความเดือดร้อนและรอความช่วยเหลือในทุกด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป